เจริญพรสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายมื้อนี้อาตมาจะได้นำเอาหลักธรรมเกี่ยวกับโลกธรรม8ประการมาอธิบายสู่พวกเราทั้งหลายได้รับฟังเนื่องจากว่าตอนเพลงมื้อนี้อาตมาได้ลงไปสันเพลงหลังจากสันไก่จะจบแล้วมีครูบาบวชใหม่2องค์ในส่วนสนทนาธรรม1ในหัวข้อที่เพิ่นสนทนานั้นเพิ่นได้ถามเกี่ยวกับโลกธรรมมันหมายความว่าแนวใดเพิ่นว่าโลกกระทำมันมี8ประการหั่นนะเพิ่นว่าอาตมาก็ได้บอกว่าอยากรู้ว่ามันเป็นแนวใดก็ฟังแต่ซื่อมันก็ได้สิเข้าใจเอาเองเพิ่นก็ยังให้อธิบายแต่อาตมาก็สันเขาอยู่ก็เลยบ่ได้อธิบายต่อมีแต่ว่าให้ไปศึกษาตื่มได้ฟังซื่อมันก็ฮู้แต่อาตมาจะมาบรรยายสู่ออกตัวญาติโยมได้รับฟังคำว่าโลกธรรมแปลว่าธรรมที่เป็นธรรมดาของโลกโลกะแปลว่าโลกธรรมก็คือธรรมะที่เป็นธรรมดาของโลกนั้นมี8ประการมี8ประการนั้น1มีลาภยอมเสื่อมลาภหมายความว่ามีลาภหมายความว่าใดก็คือมีลาภสักกะลาภที่เป็นเงินเป็นคำกำแก้วสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮาได้เมื่อเฮามีหน้าที่ตำแหน่งเมื่อเฮามีคนเอามาให้ในเวลาอันเหมาะอันสมเมื่อในโอกาสที่เฮาสร้างเนื้อสร้างโตได้อยู่ในจุดใดจุดหนึ่งเฮาอาจจะมีลาภที่เป็นเงินเป็นคำที่เป็นวัตถุเข้าของนี่เพิ่นเอิ้นว่าลาภมาจากคำว่าลาภะในภาษาบาลีเมื่อคนเฮาหากได้ลาภมาแล้วบางทีอาจจะหลงเผลอๆอยู่ในการเสวยเสพสุขในลาภที่ตนเองได้รับมานั้นเมื่อถึงข้าวเสื่อมบุคคลที่เคยได้ก็ยอมจะเป็นทุกข์เป็นเรื่องธรรมดาถ้าบุคคลใดหากบ่เข้าใจในกฎเกณฑ์แห่งการได้มาได้การเสียไปบุคคลนั้นยอมเป็นทุกข์ถ้าว่าเฮาเข้าใจว่าอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของโลกเกรียมพร้อมที่จะเข้าใจเกรียมพร้อมที่จะยอมรับเมื่อหากว่าอยู่บ่อยู่วันหนึ่งเฮาเคยได้แต่บ่ได้เฮาจึงจะบ่เป็นทุกข์ข้อต่อไปเพิ่นเอิ้นว่ามีหยดยอมมีเสื่อมหยดหยดทาบรรดาศักดิ์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นสิ่งธรรมดาของโลกเมื่อเฮาเฮ็ดหน้าที่การงานไปอยู่ในขันใดขันหนึ่งตามความเหมาะสมเฮาอาจจะได้หยดเฮาอาจจะเลื่อนหยดแต่เมื่อถึงเวลาที่กำลังแห้งของเฮาบ่เพียงพอเมื่อถึงเวลาที่คนอื่นเขาเจ้าอยากใส่ผู้ที่มีกำลังกลัวมีสติปัญญากลัวหรือบ่ก็เมื่อถึงเวลาที่เฮาจะออกจากบำนาญเมื่อนั้นหยดเฮาก็เสื่อมเมื่อมันเสื่อมไปบุคคลที่บ่เคยประสบพบพอในเมื่อตนเองขาดไปเสื่อมไปก็ยอมจะเป็นทุกข์ผู้มีสติปัญญายอมพิจารณาว่าสิ่งที่ใดมายอมจะมีโอกาสเสียไปเช่นเดียวกันเมื่อมีนินทาก็ต้องมีสรรเสริญขอต่อไปบางครั้งเวลาเฮาดำเนินชีวิตจะเฮ็ดดีก็ตามจะเฮ็ดบ่ดีก็ตามจะอยู่เฉยๆก็ตามบางครั้งก็ถูกคนนินทาว่าหายสารพัดอย่างเมื่อเฮาเผชิญหน้ากับการนินทาให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกแม้นตั้งแต่พระพุทธองค์ก็ยังถูกนินทาพระพุทธองค์เพิ่นก็ยังถูกนินทาเฮาเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาจะหลีกเลี่ยงคำนินทาบ่ได้เมื่อมีนินทาแน่นอนว่าย่อมมีสรรเสริญเมื่อถึงถือข้าวสรรเสริญก็บ่ต้องไปลงในคำสรรเสริญย่อยถ้าว่าไปลงในคำสรรเสริญย่อยแน่นอนเลยว่าเขาอาจจะถูกหลอกใส่ง่ายๆหรือบอกก็ลงตัวเองตัวลอยจนตัวปิวอันนั้นเป็นเรื่องที่เขาจะต้องระวังข้อต่อไปเพื่อนเอื่นว่ามีสุขก็ยังมีทุกข์ธรรมดาของชีวิตบางครั้งก็มีสุขบางครั้งก็มีทุกข์ปนเปกันไปเป็นเรื่องธรรมดาแต่เฮาจะต้องเข้าใจคุณจักปล่อยว่าอยู่เหนือสุขได้อยู่เหนือทุกข์จึงจะบ่เป็นทุกข์ทำ8ประการนี้
ที่ว่าว่ามีลาภยอมเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีนินทายอมมีสรรเสริญมีสุขมีทุกข์เป็นของธรรมดาของโลกที่พวกเราควรจะเข้าใจควรจะเตรียมพร้อมเอาไว้เมื่อมันได้มาและเมื่อมันจะเสียไปถ้าบุคคลใดอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้บุคคลนั้นจะบ่เป็นทุกข์และจะเข้าใจชีวิตเมื่อเข้าใจชีวิตแล้วเอิ้นว่าเป็นผู้เข้าใจในโลกผู้เข้าใจในโลกยอมอยู่เหนือโลกและจะบ่เป็นทุกข์ขอเจริญพร